ผมว่าอันเนี้ยเด็กทุกคนต้องเคยใช้ผมเป็นกิจเทพซ่าครับก็สกู๊ปเพิ่งมารู้ตอนโตผมไม่น่าเลยผมอยากแบบว่าทำลายแบบว่ากฎเกณฑ์อะไรก็ตามที่ทำให้แบบชีวิตวัยรุ่นเราแบบไม่สามารถออกไปทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการได้ครับโฮเกตเธอยืนข้างกันทางพมูลไลท์เฮ้ยรักนะเว้ยเฮ้ยรักนะเว้ยสวัสดีชาว Mango Zero ครับพวกเรา Perses สวัสดีครับปาล์ม Perses นะครับสวัสดีครับผมกฤตินทร์ Perses ครับสวัสดีครับเน่ Perses ครับสวัสดีครับลัคกี้ Perses ครับสวัสดีครับจัง Perses ครับดนตรีของเพลงนี้นะครับจะเป็นแนว EDM Trap ครับผมเป็นเพลงสนุกสนานครับจะแตกต่างกับ2เพลงแรกตรงที่ว่าเพลงแรกจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างเน้น performance เน้นเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงที่2ก็จะเป็นเพลงอบอุ่นฟังสบายส่วนเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เมื่อเราหลุดออกจากกรอบตัวเองเลยครับแล้วก็แบบเป็นเพลงที่อยากจะชวนทุกคนมาสนุกไปด้วยกันนะครับเพลงนี้มันน่าจะยากในเรื่องของท่าเต้นครับเพราะว่ามันเป็นอีกสไตล์นึงเลยครับที่แบบพวกเราได้ลองทำแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกแนวนึงที่พวกเราชอบเหมือนกันครับคิดว่าน่าจะท่อนเบรกแดนหรือเปล่าใช่ครับที่แบบมันจะเก็บทุกจังหวะทุกบีทเลยครับจริงครับผมว่าอันเนี้ยเด็กทุกคนต้องเคยใช้ผมเป็นกิจเทพซ่าครับกิจเทพซ่า @hotmail.com คลาสสิกอันนี้คือคลาสสิกมากแต่ว่าบางทีอาจจะตั้งไม่ได้ก็เราต้องใส่555อะไรเงี้ยกิจเลขใส่เลขใช่เดี๋ยวมันซ้ํา552อะไรเงี้ยครับของผมก็มีซ่าเหมือนกันครับเมื่อก่อนชื่อกรครับผมเป็นกรซ่าครับแล้วเมื่อก่อนไม่รู้เพราะว่าแบบถามญาติแล้วญาติเอ้ยอันนี้แหละมี ZAKUB ก็เอ้ยกรสคูปเอ้ยเท่ว่ะกรสคูปกอสคูปผมมารู้ตอนโตผมไม่น่าเลยชื่อผมอ่ะผมรู้สึกว่าชื่อตัวเองเท่เพราะว่ามันเขียนกับหน้ากับหลังได้แบบ NARAN อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เขียนเป็น N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก R ตัวใหญ่ A ตัวเล็กแล้วก็ N ตัวใหญ่ทั่วท้ายก็จะมีแบบ O เล็ก O ใหญ่เอ้ยคือใหญ่ O เล็กอะไรเงี้ยสร้างเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นกรอบให้ชื่อตัวเองอะไม่รู้ว่าคนละยุคหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนะเราก็ห่างกันแค่ปีสองปีป่ะของผมเป็นแค่แบบชื่อเฉยๆชื่อเล่นเลยชื่อจริงปาล์ม PLM แล้วพีระวิทย์อย่างเงี้ยครับไม่มีเทพซ่าเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ดิมันไม่เห็นมีใครใช้ก็เลยไม่ได้ใช้เทพซ่าเฮ้ยจริงเหรอของผมชื่อในเกมผมที่แบบว่าจะมีตั้งๆมันจะมีอยู่ถ้าสมัยที่ผมแบบเคยแข่งเกมโมบ้าเกมนึงผมใช้ชื่อว่า Crystal ครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมเริ่มใช้คำว่า Phoenix อ่ะครับมันเท่ดีมันดูแบบดูจริงจังเกินต้องซ่าครับเลยครับซ่าหวกอะไรแล้วเป็นเกมวิ่งครับวิ่งแบบเป็นเกมออนไลน์นั่นแหละเป็นสัญลักษณ์เกมเป็นรูปถุงเท้าแล้วมีปีกน่าใช่แล้วมีหลายตัวละครให้เราได้แบบเติมเกมแล้วซื้ออะไรครับชอบมากมันแฟนตาซีมากแล้วก็แบบมียศให้เราเก็บไปด้วยอะไรเงี้ยครับสนุกมากแบบเล่นทุกวันของผมจะเป็นเกมแบบว่าทำฟาร์มครับผมแบบเล่นสมัยแบบ PS2 อ่ะแล้วตอนนั้นคือแบบผมอยากโตมามีฟาร์มเป็นของตัวเองมากเลยแบบอยากเลี้ยงวัวอยากเลี้ยงแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแกะตัดขนแกะอะไรเงี้ยก็ดูเข้าดินะเข้าก็หอมมีเนื้อแหละเมื่อก่อนชอบเล่นเกมแบบต่อสู้ครับแบบกดอะใช่กดกันสองคนแล้วแบบชอบแข่งกับเพื่อนแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ยอมแพ้เพื่อนมากถ้าเราแพ้เราต้องแบบเล่นใหม่จนกว่าจะชนะเกมเต้นครับเกมที่บอกว่าเป็นกดขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็แบบสเปซบาร์เป๊ะทีนึงเลยก็ถือว่าตรงกับคอนเซ็ปต์เออจริงด้วยเออใช่ใช่ใช่เพราะผมกับปาล์มแบบว่าใน MV เป็นเกมเต้นส่วนของผมก็จริงๆใน MV ครับจะเป็นผมไปเล่นเกมหลบเลเซอร์ครับแต่จริงๆผมชอบเกมปลูกผักอะครับที่มันจะอยู่ในเว็บจะแบบว่าเออแล้วก็ยิงซอมบี้ป่ะไม่มีซอมบี้ดิเป็นแบบอะไรนะปลูกผักเป็นแบบทำแปลงผักไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเ
พี่กิตน่าจะพาทิตย์ป่ะพาทิตย์ผมว่ามันน่าจะมองเห็นด้วยจากสีผมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเห็นว่าแบบเอ้ยเขาจะเหมือนพาทิตย์อ่ะครับที่แบบว่าไม่หมายถึงว่าแบบกระจายเอเนอร์จี้ให้ทุกคนตลอดทุกอย่างมันแต่ว่าเคยมีคนแบบว่าเออเนี่ยเราเหมือนแบบเหมือนร้อนแรงเหมือนไฟเลยนะแต่ระวังเผาตัวเองถ้าแรงเกินเดี๋ยวเผาตัวเองผมก็เลยโอเคเราก็หลีไฟมันว่างเลยอ่ะของพี่จังอ่ะผมว่าเป็นมูนไลท์ให้เป็นพระจันทร์เลยเพราะมันสงบดูสงบเออมันดูสงบดูแบบแสงคืนเนาะแสงน้ำเงินป้าหัวเป็นพระอาทิตย์ตอนกำลังจะตกมันจะเป็นแบบแสงสีนวลๆหน่อยจะไม่ได้แบบอันนี้เป็นพระจันทร์ตอนเอ้ยพระอาทิตย์ตอนเที่ยงอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้จะเป็นพระอาทิตย์ตอนแบบใกล้ๆตกดินแล้วเป็นแบบอุ่นๆของปักกี้ก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ตอนแบบกำลังขึ้นหรือเปล่าช่วงนี้กำลังแบบให้วิตามินกำลังสว่างโดนแสงแต่มันสบายอยู่ก็ที่เขาแบบชอบออกไปวิ่งตอนเช้าเป็นพระอาทิตย์ที่ทำให้ทุกคนเฟรชแล้วผมแสงแรกของวันผมพระอาทิตย์ทำให้ขนยมร้อนเกินจริงร้อนแรงผมเห็นพี่เนยเป็นพระจันทร์ว่ะเออผมก็เห็นพี่เนยเป็นพระจันทร์พระจันทร์ใช่สงบแบบสุขุมนุ่มนุ่มลึกก็มีแสงนะแต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบโอ้แบบช่วงเด็กๆแล้วงี้เหรอด้วยความที่เราต่างกันมากๆกลายเป็นเวลาเราอยู่ด้วยกันมันกลายเป็นพอดีมันบาลานซ์กันพอดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกิลหรือว่าเรื่องนิสัยส่วนตัวอะไรเงี้ยครับแบบกลายเป็นทุกอย่างมันเบลนด์รวมกันแล้วมันไปด้วยกันได้ครับผมเหมือนจินตนาการเยอะไปหน่อยแบบว่าพลังจินตนาการของมันเยอะมากเลยครับเดียวอ่ะมีความเป็นจูนิเบียวอะไรเงี้ยเออเป็นแบบเด็กป.2อยู่ผมมีความเป็นแบบยังจินตนาการถึงโลกแบบแฟนตาซีอยู่อะไรครับตอนที่พวกเรากำลังจะซ้อมใช่ไหมครับแล้วเราจะมีเหมือนแบบแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เอามาตีเป็นเวทีอย่างเงี้ยครับคนหนึ่งก็จะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาแบบวางเพื่อเป็นเวทีใช่ไหมครับพี่กิ๊กเขาจะหยิบขึ้นมาเป็นดาบแล้วก็เล่นอะไรของเขาอยู่หน้ากระจกก่อนครับแบบมีเสียงเลยนะครับอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่เป็นแบบนี้คนอาจจะฆ่าไม่ถึงแต่พี่เนคือคู่ซ้อมต่อสู้ผมนะครับแต่มาเงียบๆมาเงียบๆพี่เนจะแบบเล่นอยู่คนเดียวเงียบๆแบบก็คนเดียวเป็นคนเบียวๆเหมือนกันจริงๆมีคนนึงครับเวลาปาล์มตกใจอะไรกันถ้าแบบปาล์มแบบคนอาจจะนึกว่าแบบโอ้ยแต่เสียงปาล์มเวลาตกใจครับว้ายใช่ไม่เปลี่ยนช่องเสียงไงเราเป็นนักร้องก็ต้องมีหลายช่องเสียงขอทีนึงได้ไหมฮะทีเดียวเออแหละนี่แหละครับอันนี้แหละครับพี่สั่งเขาจะเป็นคนที่แบบเห็นของกินแล้วเขาจะเกิดอาการแบบเหมือนสเปเชียลเอฟเฟกต์ขึ้นมาเหมือนแบบมันจะมีความแบบเหมือนมีเอฟเฟกต์เข้ารอบตัวพี่จังแบบฟิวิวิวิอะไรเงี้ยเหมือนเราตามันจะมีความแบบโหมันจะเห็นของกินมันแบบสมบัติได้เลยอะแบบของที่สำคัญมากๆในชีวิตอะไรเงี้ยครับเออแล้วมันจะทำตัวแบบอะไรเงี้ยโหเป็นตัวที่แบบเพื่อนๆต้องชวนเข้ากลุ่มเพราะว่าผมแบบเป็นมีฟิลมีพลังเป็นฟิลมีพลังที่แบบเพื่อนเพิ่งไปเจอในตอนทำงานไงแล้วแบบเรามาช่วยพอดีเราเห็นแล้วมันน่าช่วยเลยก็เลยเพื่อนก็เลยชวนมาด้วยแบบมาทำกลุ่มเดียวกันเนี่ยมาจะได้ไม่เหงาก็เลยมาด้วยเป็นตัวแบบเจอปะเนี่ยเป็นตัวสับขาเป็นทีเป็นตัวมีพลังแบบคอยช่วยเพื่อนพลังระดับคอสมิกใช่คอสมิกเลยผมจะไปอยู่แนวหน้ากับพี่กิตผมจะเป็นคนชวนพี่กิตเข้ามาผมจะเป็นแบบนักลงตัวแรกก่อนแต่ไม่มีพลังพิเศษนะแต่ความสามารถพิเศษมันล้นเหลืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบยิงธนูแบบเปลี่ยนหัวได้ใช่เออแล้วแบบสมมุติปักกี้ยิงเบี้ยวผมก็จะแบบผักลูกธนูให้มันแบบเฮ้ยตรงเว้ยมาเข้าอเวนเจอร์แหมว่าแหมว่าเนี่ยเป็นแบบสายลุยครับเป็นแบบฟิลแบบว่าตัวบุกตัวแบบบุกซึ่งหน้าเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเป็นไฟเตอร์เป็นไฟเตอร์เป็นแทงเป็นฟิลนั้นเป็นฟิลนั้นพ่อบ้านดีกว่าคอยดูแลศูนย์ควบคุมเป็นเจ้าวิทย์ใช่แบบคอยดูแลแบบศูนย์ควบคุมแบบคอยซ่อมให้คอยดูแลอย่างเงี้ยแล้วให้ปล่อยคนอื่นไปแบบไปทำงานไม่ต้องไปเสี่ยงดีกว่าเป็นตัวแฮกเกอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้ไหมพ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแฮกเกอร์หน่อยหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเสี่ยงเกินอ่ะก็กวาดบ้านเอาแล้วกันเออโอเคอยากเป็นตัวแบบตัวขี้เกียจอ่ะฮะโอเคแล้วก็อยู่ฐานอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยทุกคนไปทำอะไรก็ไม่รู้อะไรเอางี้หน้าที่ฟาร์มเบาไปหน้าที่หนักกว่าอีกนอนอยู่หน้าคอมกินขนมอะไรกันแล้วเอ้ยเพื่อนไม่ถามจริงนะมันมีประโยชน์อะไรกันอะไรกินไปจนสุดขอบฟ้ามี
จริงๆเป็นชื่อของเทพเจ้ากรีกครับผมที่เป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ครับผมอยากแบบว่าทำลายแบบว่ากฎเกณฑ์อะไรก็ตามที่ทำให้แบบชีวิตวัยรุ่นเราแบบไม่สามารถออกไปทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการได้ครับเพราะรู้สึกว่าแบบแต่ละคนในสังคมเขาจะมีแบบต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันก็รู้สึกว่าอยากให้แบบทุกคนแบบสามารถออกไปใช้ชีวิตโดยที่แบบมีพื้นฐานมีต้นทุนอะไรเท่ากันหมดทุกคนครับทำลายความกลัวครับด้วยเบสของผมจากตั้งแต่เด็กจนโตมาค่อนข้างเป็นคนที่ถูกตีกรอบโดยคนรอบข้างแล้วก็ตีจริงๆตีกรอบตัวเองด้วยครับแล้วก็กลายเป็นว่าเรากลัวจนไม่กล้าเริ่มทำอะไรสักอย่างเลยการที่เราจะทำสักเซสอะไรสักอย่างมันวัดกันที่จุดเริ่มเลยครับแบบว่าจุดสตาร์หรือว่าความกลัวมันหยุดเราหรือเปล่าและความกลัวนั้นมันหยุดก็คือเราก็แพ้ตั้งแต่แรกเลยไม่มีเราจะไม่ได้โฟกัสอะไรต่อเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเบรกความกลัวนี้ได้เนี่ยผมว่าจุดเริ่มต้นมันจะพาไปถึงเส้นทางที่แบบดีมากๆครับผมอยากทำลายโลกทิ้งแล้วก็สร้างโลกใหม่ที่เป็นในอุดมคติของตัวเองครับในโลกที่แบบทุกคนมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็ความเป็นมนุษย์ที่แบบเห็นอกเห็นใจกันอะไรครับผมว่าโลกมันก็จะแบบสงบสุขแล้วมีสันติสุขแล้วทุกคนก็แฮปปี้ผมเป็นแบบทำลายกำแพงของตัวเองครับถ้าเราเกิดมาทั้งทีครับเราอยากทำอะไรเราลองทำให้เต็มที่ที่สุดครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้ครับอนาคตเราจะได้ทำอีกหรือเปล่าครับผมเลยคิดว่าการทำลายตัวเองการทำลายตัวเองทำลายตัวเองทำลายกำแพงนี่จุดทำลายกรอบตัวเองครับแล้วก็เหมือนทำลายความที่แบบความไม่กล้าของตัวเองครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วครับจริงของผมก็อยากจะแบบว่าทำลายหัวใจทุกคนนะครับโอ้ให้มันเหลือแค่1ห้องแล้วห้องนั้นน่ะก็มีเพอร์เซสอยู่ครับเออรู้แล้วทำไมจะปิดหมดทุกคนรู้แล้วทำไมจะปิดเออเจอสวยจะยิงธนูทำลายเลยอย่างงี้เออธนูระเบิดบูมโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันในเกม Who What How พี่เนเริ่มก่อนพี่เนเริ่มเล่นเกมเก่งเล่นเกมเก่งไงเริ่มจับสายก่อนใช่ป่ะแต่เราแสดงไม่เก่ง What คือโปรโมทวง Perseus ให้โลกรู้ครับผมแล้ว How ยังไงครับจากเกมผมรู้สึกแบบอย่างลูกแมวเหมียวขี้อ้อมนี่แมวที่ไหนมาฟังเพลงซิงเกิลที่3ของพวกเรานะครับผมแคสต์ไหนสามารถฟังได้แล้ววันนี้ที่ YouTube Genius Underscore Official นะครับเมียวเมียวไปคนต่อไปครับผมโอเคครับคนต่อไปพี่ดังครับบอกรักเมมเบอร์ที่นั่งอยู่ข้างๆ What How อยากเที่ยวกันที่สุดเฮดเลิฟเฮดเลิฟปลักกี้แกอ๋อไม่ใช่อ่ะประเด็นนั้นนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่ะโกรธแบบโกรธโกรธไม่มีสาเหตุอ่ะคุณชาวีคุณชาวีคุณชาวีอ่ะเออปลักกี้เฮ้ยได้ได้อันนี้น่าจะหนักไปหน่อยเออเนาะเออเนาะขโมยเยลลี่ไปซื้อมาแพงมากจากฝรั่งเศสทำไมรักนะเว้ยเออพอพูดเยลลี่ก็ทำได้เลยใช่พอพูดเยลลี่ทำได้เลยปักกี้ไปมาผมจะไม่เอาคนสุดท้ายแน่นอนเพราะผมดูจากตรงนี้แล้วไม่น่าจะดีเท่าไหร่จริงเหรอร้องเพลง Catch the Night เหมาะแล้วเหมาะแล้วแบบไหนอย่างเล่นใหญ่รัชดาลัยที่สุด3 2 1 Action ขอแค่เธอยืนข้างกันทางกลางมูลไลท์ฉันสัญญาจะพาไปเจอกับซาร่า and now right now มันคิดเยอะทุกวินาทีใช้มันไปสุด it's right or die come on เสียงเข้มมากอ่ะหน้าต่อไปเป็นผมเองครับไม่ขอก่อนได้ไหมเป็นผมเองมอร์นิ่งคอลโทรโผล่ตอนเช้าอย่างหมาป่าเดียวดายที่แสนเย็นชาโอ้โหเฮ้ยก็เหมาะอยู่ก็ถือว่าเหมาะนะหูเป็นคนเย็นชานะกริ๊งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลว่าไงตื่นยังตื่นแล้ว
ตื่นแล้วก็รีบไปอาบน้ำไปแล้วจริงเหรอแต่อาบเสร็จแล้วอ่ะตื่นนานแล้วอ่ะกูดไหนบอกฝันดีพิเศษกูดไหนบอกฝันดีพิเศษแบบไหนก่อนเรียนแบบอินเนอร์เพื่อนหนึ่งคนในวงเออถ้าบอกได้ว่าเป็นแบบใครทำเลยเฮ้ยรักเลยเว้ยเฮ้ยรักเลยเว้ยมาดิเอาจริงๆนะอันนี้มันน่าจะเกินกราฟตัวผมไปนิดนึงที่ผมไม่บอกฝันดีคนนั้นหรอเราไม่ใช่หรอมาดิฝากด้วยนะครับทุกคนสำหรับเพลงใหม่ของพวกเราแคสเซนแนนนะครับสามารถดู MV ของเราได้แล้วที่ YouTube Genius_Official ครับแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยครับของพวกเราที่ Process_Official ครับผมแล้วก็ฝาก Dance Challenge ของพวกเราด้วยนะครับทุกคนร่วมสนุกแล้วก็สามารถติด Hashtag ได้ที่ #CatchTheNight_Challenge ครับผมก็เร็วๆนี้นะครับพวกเราจะมีบล็อกนะครับ One Day with Process กับพวกเราทั้ง5คนครับจะบอกว่าพวกเราทั้ง5เนี่ยไปทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็น่าสนุกมากๆครับแล้วก็มีบล็อกที่พวกเราไปทำอะไรรวมกันเป็นกิจกรรมแบบผาดโผนแบบว่าเอ็กซ์ตรีมต้องรอติดตามว่าผมสนุกมากยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับนะครับ